สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆวันนี้กลับมาเข้าครัวอีกครั้งนึงนะครับอาจจะรู้สึกว่าครัวเปลี่ยนไปสักนิดนึงมันเคยสูงกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันเตี้ยลงไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าครัวลุงน้ำก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยของน้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในครัวก็อยู่ในสภาพย่ำแย่พอสมควรครับต้องใช้เวลาฟื้นฟูกันสักพักนึงเลยบางอย่างก็ไปกับน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเคาน์เตอร์ที่เคยอยู่ตรงนี้มันก็ไม่อยู่แล้วเหลือของไม่เยอะเท่าไหร่ก็มาทำเมนูง่ายๆกันแล้วกันเมนูวันนี้เรามาทำน้ำพริกปลากระป๋องครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของเมนูน้ำพริกปลากระป๋องกันเลยครับอย่างแรกเลยครับก็วันนี้เป็นปลากระป๋องนะครับเพราะว่าปลาสดหายากตลาดก็น้ำท่วมเหมือนกันเอาเป็นปลากระป๋องมาแล้วกันนะครับปลากระป๋องเราก็ใช้ประมาณสัก2กระป๋องนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นเนื้อปลาแยกมานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำก็แยกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลุกแตกต่างกันนะครับ2กระป๋องน่าจะพอดีสบายๆครับเรามาดูส่วนประกอบต่อไปครับส่วนที่จะมาตำเป็นน้ำพริกนะครับก็หลักๆก็จะมีกระเทียมนะครับหอมแดงแล้วก็ตัวพริกแดงชี้ฟ้านะครับพริกชี้ฟ้าก็ตอนนี้พริกชี้ฟ้าตรงนี้ผมซื้อจากตลาดมาเป็นพริกที่แบบเขาเผาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมแล้วก็หอมแดงเนี่ยไปคั่วสักนิดนึงก่อนที่จะมาตำนะครับอย่างละประมาณเอาตามชอบแล้วกันนะครับก็ 7-8 กรีบของกระเทียมพริกก็แล้วแต่ความชอบว่าจะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ผมใช้ประมาณ10กว่าเม็ดเลยทีเดียวนะครับแล้วหอมแดงประมาณสัก3หัวครับแล้วก็ในส่วนของการปรุงรสนะครับก็เพื่อให้ตัวปลากระป๋องหรือว่าน้ำพริกปลากระป๋องเราเนี่ยมีรสชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เติมเป็นน้ำปลานะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วกันน้ำตาลอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นนะครับอีกประมาณสักตอนนี้เตรียมไว้1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราทำไปก็ปรุงไปชิมไปด้วยแล้วกันว่าจะชอบมากน้อยแค่ไหนเพิ่มรสชาติเปรี้ยวเข้าไปอีกนิดนึงด้วยมะนาวนะครับอีกประมาณสักลูกนึงหรือ2ลูกก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวทำไปชิมไปชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นแล้วกันและอย่างสุดท้ายครับอย่างสุดท้ายก็คือผักต่างๆที่จะมาใส่นะครับก็มีผักชีฝรั่งครับเดี๋ยวเราจะมาซอยเพื่อจะผสมลงไปในน้ำพริกด้วยนะครับแล้วก็ผักที่จะมาทานกับน้ำพริกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเปราะแตงกวาหรือว่ากะหล่ำปลีนะครับก็แล้วแต่เราแล้วกันชอบผักแบบไหนที่จะทานด้วยก็เอาผักแบบนั้นมาใส่ได้เลยเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยที่ต้องทำก็คือเรามาจัดการคั่วตัวกระเทียมแล้วก็หอมแดงกันก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับแทนที่จะมาคั่วในกระทะนะครับผมก็กะว่าเราลองมาใช้เป็นเตาย่างดูนะครับเตาอบดูว่ามันจะได้ความร้อนค่อนข้างจะแรงกว่านะครับก็เอาเฉพาะตัวกระเทียมแล้วก็หอมแดงครับวางไปเลยสำหรับตัวหอมแดงนะครับก็ผ่าสักเล็กน้อยแล้วกันมันจะได้แบบโดนความร้อนเยอะขึ้นนะครับก็กะว่าใส่ไปในนี้แล้วก็จัดการย่างไปสัก10นาทีแล้วกันเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเป็นไงบ้างกลิ่นใช้ได้เลยทีเดียวหอมแดงตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ดีนะครับนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเผามาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็จัดการเอามาตำกันได้เลยครับจัดการนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกที่เผาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตำกันได้เลยตำให้ละเอียดนิดนึงก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อกับเนื้อปลาของเราด้วยนะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันค่อนข้างจะได้เนื้อพริกอารมณ์คล้ายๆน้ำพริกหนุ่มเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาครับเนื้อปลาที่เฉพาะเนื้อนะครับเราใส่ไปได้เลยใครจะให้ตำง่ายหน่อยก็ยีเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นี่ก็จะได้ผสมคลุกเคล้ากันไปเลยนะครับทั้งเนื้อปลาแล้วก็พวกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกไปด้วยนะครับคลุกเคล้าค่อนข้างจะใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ผมว่ากำลังดีเลยล่ะอ้าวต่อไปครับเราก็เริ่มตั้งเตาได้เลยเปิดไฟเตานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกนี้มาคั่วให้สุกอีกทีหนึ่งตอนนี้ตัวกระทะก็เริ่มร้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยเราก็เอาตัวน้ำครับตัวน้ำของปลากระป๋องครับนี่ลงไปก่อนเลยแล้วจากนั้นก็ตามด้วยตัว
ัวพริกที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จัดการผัดตัวน้ำพริกไปได้เลยผัดให้มันสุกสักครู่หนึ่งครับใส่น้ำให้หมดเลยแล้วกันเริ่มใช้ได้เริ่มมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเริ่มปรุงรสกันได้เลยใส่น้ำปลาครับสักประมาณนิดนึงลองดูก่อนประมาณนี้เดี๋ยวค่อยๆชิมไปพริกสักเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลสักเล็กน้อยแล้วกันตอนนี้ผมปิดไฟแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปสักนิดนึงความเผ็ดได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวน้ำปลาใส่นิดแล้วกันจะได้เค็มไปหน่อยเดี๋ยวเรามาชอยตัวผักชีฝรั่งนิดนึงครับใส่ไปด้วยค่อยสักทีนึงตอนนี้อาจจะเริ่มแห้งไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างสุดท้ายตัวน้ำมะนาวครับเติมมะนาวไปได้เลยจริงๆว่าตอนนี้เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับชิมดูนิดนึงวอล่ะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับรสชาตินี้ก็เดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกันได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้น้ำพริกปลากระป๋องนะครับก็เมนูง่ายๆอีกเมนูนึงครับจะไว้ทานกับข้าวหรือไว้ทานกับผักสดก็ได้นะครับทานกับผักสดก็อร่อยเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆทำแป๊บเดียวเสร็จนะครับน้ำพริกปลากระป๋องถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้ครับปอเจริญฟาร์มทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและก็ได้ผลกำไรมากที่สุดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ